ใช้ PBS Podcast View the world via the voice เคยไหมที่ตอนเด็กๆถ้าเราเห็นดาวตกเราจะอยากยกมือขึ้นมาอธิษฐานวันนี้จ้าจ้ากับพี่เติ้ลจะชวนทุกคนมาดูพลังของดาวตกหรือว่าอุกกาบาตที่ตกลงมาบนโลกว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำให้ความฝันของผู้คนเป็นจริงได้จริงๆนะ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีค่ะจ้าจ้ากอนมาดาอภิริยะเกียรติสกุลค่ะจริงๆวันนี้จะมาพูดเรื่องหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันก็คือเวลาเห็นดาวตกเราจะอธิษฐานเพราะเราเชื่อว่าทำไมอ่ะก็เราไม่พี่เติ้ลไม่เชื่อว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบเราอธิษฐานตอนดาวตกลงมาอะไรเงี้ยเขาจะแบบบันดาลอธิษฐานให้เราเป็นจริงไม่อ่ะเฮ้ยจ้าจ้าเชื่อนะแต่ว่าแบบตัวจ้าจ้าเองก็ยังไม่เคยเห็นดาวตกเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยคือตอนเด็กอ่ะก็แบบอินมากก็เลยลองไปเสิร์ชกับเรื่องดาวตกเหมือนกันถึงกับไปหาเลยว่ามันจะมีตอนไหนไหมที่ดาวจะตกลงมาเผื่อจะได้เตรียมคำอธิษฐานเอาไว้อะไรอย่างงี้ครับพี่ขอโทษที่เป็นคนที่ไร้หัวใจไปหน่อย ก็เลยไปเจออาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าก็คือนักล่าอุกกาบาตครับโอเคเราอาจจะบอกว่าดาวตกทำให้ความอธิษฐานของเราเป็นจริงแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่มีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆเนาะแต่ว่ามันมีเหมือนกันที่เวลาที่ดาวตกลงมาแล้วความปรารถนาของผู้คนเป็นจริงแบบพิสูจน์ได้เลยเป็นรูปธรรมก็คือตอนที่ดาวตกตกลงมาบนพื้นโลกแล้วมันเกิดเศษอุกกาบาตขึ้นนั่นเองแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแอบอยากถามพี่เติ้ลก่อนก็คือจะจ้าสงสัยอะว่าเราพูดว่าดาวตกอะแต่ว่ามันต้องตกลงมาถึงพื้นโลกทุกครั้งเลยไหมหรือมันคืออะไรกันแน่คือคำว่าดาวเนี่ยมันเป็นวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าเนาะซึ่งดาวเนี่ยมันก็เรียกรวมๆดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ดาวต่างๆอันนี้คือดาวแต่คำว่าดาวตกเนี่ยก็คือการที่ดาวที่มันควรจะอยู่บนฟ้าเนี่ยมันตกลงมาที่พื้นดินนะฮะซึ่งเหตุผลของวัตถุใดๆก็ตามที่มันตกลงสู่พื้นดินได้เนี่ยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคือแรงโน้มถ่วงเนาะจากตอนปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่เราคุยกันไปใช่ไหมแต่ว่าดาวตกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ปกติแล้วในอวกาศเนี่ยมันจะมีเศษซากของพวกวัตถุต่างๆอยู่เนาะพวกเศษหินสะเก็ดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าสะเก็ดเหล่านั้นเนี่ยมันเดินทางมาในอวกาศแล้วก็เข้าใกล้กับวงโคจรโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะดึงดูดเอาวัตถุพวกนั้นเนี่ยเข้ามาให้ตกลงมาบนโลกซึ่งปกติแล้วเนี่ยวัตถุมันก็จะมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศใช่ไหมแต่ถ้ามันใหญ่มากหรือว่ามันเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวดาวตกเนี่ยมันจะแตกออกแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดตกลงมายังโลกซึ่งก็เหมือนที่จ้าๆเล่าไปว่ามันมีอาชีพที่คนเขาก็ไปขุดหากันซึ่งเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ฟังกันว่าไอ้อาชีพที่ว่าเนี่ยมันทำรายได้ได้จริงหรือเปล่างั้นจ้าๆเข้าใจแบบนี้ถูกไหมก็คือจริงๆแล้วดาวตกอะก็คือมันมีอะไรตกลงมาจริงๆเพียงแต่ว่าบางอันมันก็ถูกเผาผลาญไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นบางทีที่แบบเราเห็นดาวตกก็ไม่ใช่ทุกอันอยู่ดีที่มันจะตกลงมาถึงพื้นโลกแล้วทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงได้จริงๆใช่ครับแล้วทีนี้ค่ะเมื่อกี้แบบพี่เติ้ลแอบเกริ่นไว้นิดนึงตรงที่ว่าอย่างจ้ารู้สึกว่าประเทศหนึ่งที่เราน่าจะเจอว่าเจออุกกาบาตบ่อยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นรัสเซียป่ะคะถูกต้องครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อปี2014ที่ผ่านมาด้วยเนาะที่มีอุกกาบาตตกลงมาในเมืองแล้วก็หน้าต่างก็แตกละเอียดเลยนะแล้วก็รถยนต์ก็เสียงสัญญาณการขโมยก็ดังไปทั่วทั้งเมืองนะคือมันตกมันไม่ได้ตกอย่างเดียวนะมันตกแล้วมันดันระเบิดด้วยก็คือมันระเบิดบนชั้นบรรยากาศนอกจากการระเบิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ตัวหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นช็อคเวฟนะหรือว่าคลื่นกระแทกวัตถุอะไรที่มันเคลื่อนที่เร็วๆที่มันเกี่ยวข้องกับความเร็วเสียงเนี่ยหรือว่าเคลื่อนที่มากกว่าความเร็วเสียงเนี่ยมันจะเกิดคลื่นกระแทกตามมานะฮะดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลามีระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เราหมอบลงที่หมอบลงเนี่ยไม่ใช่เพราะระเบิดมันจะมาโดนเราหรอกแต่สะเก็ดต่างๆเนี่ยมันจะกระเด็นมาโดนเรานะครับทีนี้กรณีของดาวตกที่รัสเซียที่ปี2014ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยก็ใหญ่เลยนะเป็นดาวดวงใหญ่นะฮะเป็นก้อนหินชิ้นใหญ่ก็ตกลงมาแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเมืองนะครับในรัสเซียพี่เต้หนูก็สงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมทุกครั้งเลยที่มันมีข่าวดาวตกมันต้องตกที่รัสเซียแบบพระเจ้ารักรัสเซียเป็นพิเศษหรือเปล่ามันมีมุกตลกอันหนึ่งเนาะที่พี่เห็นคนเล่นบ่อยๆก็คือในโซเวียตรัสเซียเนี่ยนะหรือว่าถ้าพูดก็คือในเหมือนกันในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับตาลปัดกันไปหมดคือคนจะบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกนะมีคนแบบขับรถบนทางรถไฟอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นที่รัสเซียหรือมีอุกกาบาตตกก็จะเกิดขึ้นที่รัสเซียอะไรแปลกๆเนี่ยรัสเซียเขาจะแบบเหมือนกับรวมของแปลกไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูขนาดทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยการที่เราบอกว่าอุกกาบาตมักจะตกที่รัสเซียเนี่ยมันเป็นการให้เหตุผลที่ผิดนะเพราะว่าอุกกาบาตเนี่ยเขาคงไม่ได้เลือกหรอกว่ามันจะไปตกลงที่ประเทศไหนแต่อุกกาบาตเนี่ยเขาเลือกที่จะตกลงมายังโลกเนาะทีนี้โลกของเราเนี่ยมี7ทวีปแล้ว7ทวีปเนี่ยทวีปที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปเอเชียเนาะแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียด้วยแล้วก็ยาวเป็นถึงฝั่งยุโรปด้วยดังนั้นมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ถ้าอุกกาบาตมันจะตกอ่ะมันก็จะไปตกที่รัสเซียแล้วคนเจอซะส่วนใหญ่คืออุกกาบาตไม่ได้เน้นตกที่รัสเซียละกันแต่คนที่สังเกตเห็นการตกของอุกกาบาตได้เนี่ยแล้วก็หลงเหลือเป็นเรื่องราวมาเล่าเนี่ยมักจะเกิดขึ้นที่รัสเซียเพราะว่ารัสเซียมันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไงถ้าอุกกาบาตมันไปตกในทะเลเนี่ยคนก็ไม่เจออยู่แล้วมันก็ตกจมน้ำหายไปโอเคก็คือจริงๆก็คือเป็นแค่หลักความน่าจะเป็นของมอต้นเนาะว่าพื้นที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเลยพระเจ้าไม่ได้ลำเอียงนะคะทุกคนทีเนี้ยเมื่อกี้เราแอบพูดกันไว้ว่าถ้าสมมติว่าดาวตกอ่ะมันตกลงมาถึงพื้นโลกจริงๆความปรารถนาของคนแถวนั้นจะเป็นจริงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเกิดจากการที่อยู่ดีๆสมมติจะอธิษฐานว่าพรุ่งนี้ขอให้โรงเรียนหยุดแล้วโรงเรียนจะหยุดจริงๆเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่รู้มากเหมือนกันก็คือเรื่องที่ทุกคนมองว่าอุกกาบาตอ่ะมันมีค่ามากๆแน่นอนถึงกับเกิดอาชีพนักล่าอุกกาบาตเนาะอยากรู้ตรงเนี้ยค่ะพี่เติ้ลว่าแบบอุกกาบาตที่บอกว่าทำไมมันถึงมีค่าหรือที่บอกว่ามันมีค่าคือมันราคาเท่าไหร่หรอคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากที่ต้องตอบอย่างนี้ว่ามันเป็นเหตุผลเดียวกับว่าทำไมน้ำในสนามบินถึงได้แพงกว่าน้ำที่ข้างนอก หรือว่าทำไมเอาทุเรียนหรือว่าผลไม้อะไรก็ตามแต่ของประเทศไทยเนี่ยไปขายในต่างประเทศทำไมมันถึงได้ราคาที่สูงกว่า แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมธาตุบางชนิดในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยอัญมณีต่างๆเนี่ยมันถึงได้มีราคาสูงกว่าก้อนเศษดินเศษหินเนาะหรือแม้กระทั่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยเรารู้ใช่ไหมว่าคาร์บอนเนี่ยมันเป็นได้ทั้งไส้ดินสอโง่ๆแต่ก็ยังเป็นเพชรได้ด้วยมันคือคาร์บอนเหมือนกันเพียงแค่รูปแบบการฟอร์มตัวเนี่ยมันต่างกันก็ทำใหของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการจะบอกว่าอะไรถูกอะไรแพงเนี่ยมันเป็นเรื่องของปริมาณเป็นเรื่องของทรัพยากรว่าถ้ามันมีน้อยมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงมันก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงนะฮะตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือเราก็รู้แหละว่าบนโลกเนี่ยมันมีธาตุมันมีอัญมณีต่างๆที่สามารถเอามาขายได้ในราคาที่แพงแต่อุกกาบาตมันไม่ได้เกิดขึ้นในโลกไงมันเกิดขึ้นแบบต่างดาวอะคือมันยิ่งกว่าอัญมณีมันยิ่งกว่าอะไรที่แบบมันสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกอีกนะสมมติว่าพี่บอกว่าเอ้ยพี่มีก้อนหินก้อนเนี้ยนะฮะก้อนหินก้อนเนี้ยมาจากจุดกำเนิดของระบบสุริยะเมื่อ 80,000 ล้านปีที่แล้วอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันฟังดูมีมูลค่าไงมันมีความแบบเป็นของแปลกเป็นของแรร์มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอุกกาบาตเนี่ยมันถึงได้แบบมีราคาสูงมากจ้าเข้าใจแล้วพี่เติ้ลคือเอาจริงๆนะแบบไม่ต้องอะไรเลยแค่บอกว่าเป็นหินจากดวงจันทร์หรือหินจากดาวตกอ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะแบบเอามาเก็บเอามาให้ใครสักคนหรืออะไรงี้แล้วอ่ะแต่ว่าถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าไม่นับเรื่องแบบความหายากความเชื่อหรืออะไรก็ตามอ่ะตัวหินจริงๆที่แบบมันมาจากอุกกาบาตอ่ะมันมีคุณสมบัติต่างจากสิ่งที่เกิดบนโลกจริงๆไหมนอกจากเรื่องที่มันมาจากที่อื่นอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากระบวนการเกิดพวกวัตถุใดๆก็ตามบนโลกเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่เราเรียนกันมาตอนม.ปลายว่าวัฏจักรของดินวัฏจักรของหินนะที่เราท่องกันว่าอันนี้เป็นหินชั้นต้นอันนี้เป็นหินแบบ secondary rock อันนี้เป็นหินที่เกิดจากกระบวนการอะไรต่างๆเป็นดินใหม่ดินเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือโลกของเราเนี่ยมันมีกระบวนการในการสร้างดินสร้างหินสร้างแร่ธาตุพวกนี้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยธาตุองค์ประกอบของโลกของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนคุณจะมีหินหลายชนิดมากนะฮะแต่พวก
อุกกาบาตหรือว่าพวกแบบเศษซากอะไรพวกนี้เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากเช่นมันอาจจะเกิดจากสะเก็ดฝุ่นต่างๆเล็กๆในอวกาศมารวมกันแล้วมันก็หมุนรอบตัวกันเองแล้วก็ก่อเกิดเป็นเศษสะเก็ดดินสะเก็ดหินต่างๆนะแล้วก็ยิ่งนับวันมันก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเพราะว่าพอมันเดินทางในอวกาศมันไปเจอเศษแล้วก็ดึงแรงโน้มถ่วงของมันอะดึงมันเข้ามาหากันนะครับกับอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือมันอาจจะเกิดจากการปะทะการพุ่งชนกันอุกกาบาตอาจจะชนกันเองหรืออาจจะไปชนดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์หินแล้วมีสะเก็ดกระเด็นตกลงมาอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันฮะในอดีตก็เคยมีรายงานว่ามีนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาไปค้นพบตัวหินที่ขั้วโลกใต้งงไหมไปค้นพบตัวหินที่ขั้วโลกใต้เพราะว่าขั้วโลกใต้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นพื้นน้ำแข็งเยอะไปหมดเลยอยู่ดีๆมีหินมาวางก้อนหนึ่งเนี่ยเออแล้วมันมาได้ยังไงมันก็มาจากต่างดาวไงเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าบริเวณที่มันไม่มีหินเลยเนี่ยมีแต่น้ำแข็งมีแต่หิมะเนี่ยแล้วมีหินก้อนหนึ่งไปตั้งไว้อยู่มันคงไม่มีใครแบบพกมาจากแผ่นดินแล้วก็มาตั้งวางไว้ใช่ไหมเขาก็เลยสามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่าโอเคดังนั้นมันน่าจะมาจากต่างดาวนะฮะซึ่งพอเขาเอาไปตรวจวัดค่าต่างๆเนี่ยก็พบว่าเออหินก้อนนี้น่าจะเป็นหินที่กระเด็นมาจากดาวอังคารโหคือกระเด็นมาไกลมากมาจากดาวอังคารนะฮะดาวอังคารเนี่ยถ้าเดินทางจากโลกไปดาวอังคารเนี่ยณเทคโนโลยีปัจจุบันใช้เวลา6เดือนนะ 6-8 เดือนปัจจุบัน NASA ส่งยานอวกาศที่ชื่อว่า Perseverance ไปลงจอดบนดาวอังคารแล้วก็พยายามที่จะเก็บตัวอย่างหินกลับมาบนโลกใช้เงินมหาศาลมากนะอาจจะเก็บขึ้นมาได้แบบนิดเดียวนะฮะหลักกิโลกรัมแต่นักธรณีวิทยาคนนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทโหแต่ไปเจอหินก้อนเนี้ยนี่มันเส้นทางเศรษฐีชัดๆเลยใช่แล้วลองนึกภาพว่าถ้าเราแบบคือแต่คุณคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะพอเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็จะแบบโอ้โหมีจิตวิทยาศาสตร์ก็โอเคเอาไปส่งมอบให้ศูนย์วิจัยละกันแต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไม่พี่จะบอกว่า NASA อยากได้ก็มาซื้อจริงเป็น NASA นะคิด 10% 50% จากค่าเดินทางก็ยังดีครับงั้นตรงนี้มันก็น่าจะมาถึงคำถามที่จ้าเราก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะสนใจมากๆเลยก็คือแล้วหินพวกนี้จริงๆแล้วพอมันมาตีราคาค่ะปกติเขาขายกันราคาเท่าไหร่หรอคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีคนที่เล่นตลาดนี้จริงๆนะฮะคือเราอาจจะคุ้นชินกับตลาดพระเครื่องตลาดอัญมณี อันนี้คือตลาดอุกกาบาตนะฮะแล้วก็ในไทยเนี่ยจริงๆมีคนที่เก็บสะสมหินพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นพี่ๆที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนาะก็เคยไปแอบส่องคอลเลกชันนะฮะแล้วก็แอบหยิบมาก้อนหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับคือถามว่าราคาเนี่ยมันก็มีขายตั้งแต่ชิ้นเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆแบบเล็กมากเลยนะคุณผู้ฟังลองดูเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเปิดดูเว็บไซต์ ebay.com นะฮะ ebay ก็เป็นเว็บที่ขายของเนาะเป็นเว็บดังมากของฝรั่งใช้ในการขายของก็มีคนเอาอุกกาบาตมาลงขายใน eBay เยอะอยู่นะอย่างที่ตอนนี้เรากำลังเปิดดูอยู่เนี่ยเป็นก้อนหินจากดาวอังคารนะฮะเขาชื่อว่า Mars Rock Meteorite นะฮะ Meteorite เนี่ยก็คือเป็นสะเก็ดหินละกันนะที่ตกกลับมายังโลกเนี่ยตอนนี้รหัสของเขาคือ NWA6162นะครับเขาขายอยู่ที่ราคา 1,538 บาทฟังดูอาจจะไม่ได้แพงนะแต่คือมันก้อนนิดเดียวเองนะนิดเดียวแบบนิดขึ้นนิดประมาณไหนคะพี่ต้นแบบเท่าเล็บได้ไหมหรือว่าเล็กกว่านั้นอีกวางไว้บนนิ้วก้อยได้ปกติเวลาซื้อขายของพวกนี้ครับเขาจะใส่มาในกล่องแล้วในกล่องนั้นนะมันจะมีขนาดใหญ่มากนะหรือบางทีใส่กรอบรูปมา แล้วก็เป็นรูปแบบเป็นรูปดาวอังคารหรือเป็นรูปสมมติเป็นหินดาวอังคารเนี่ยก็จะเป็นรูปดาวอังคารแล้วก็จะมีแบบเว้นที่ไว้นิดนึงก็เป็นก้อนหินเนี้ยแปะอยู่ก็คือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเสิร์ชตามนะคะเสิร์ชว่ามาร็อกใน eBay เนาะตอนนี้จะเป็นรูปที่จ้ากับพี่เติ้ลดูอยู่มันซื้อได้จริงๆนะฮะมันสามารถกดซื้อได้จริงๆใช่ซึ่งดูมา 3-4 รูปเห็นว่ารูปดาวอังคารหรือว่ากล่องใดๆคือใหญ่กว่าหินมากๆเลยใช่ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าพี่ซื้อกรอบรูปอันนี้มาตั้งอ่ะคนเขาจะงงว่าพี่เอารูปดาวอังคารมาตั้งทำไมจริงคือจะโชว์หินดาวอังคารกับอีกการนึงที่น่าสนใจก็คือหินดวงจันทร์นะครับไอหินดวงจันทร์ที่ว่าเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์ในสมัยอพอลโลที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาไปเก็บหินเป็นตัวอย่างหินกลับลงมาบนโลกด้วยเนาะ
แต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมที่สะเก็ดหินจากดวงจันทร์เนี่ยมันจะกระเด็นมาตกบนโลกก็มีนะครับก็มีคนที่เก็บสะสมหินดวงจันทร์อยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่เราดูตอนนี้เนี่ยก็มีวางขายอยู่นะครับขนาดเท่ากับหินดาวอังคารเลยขนาดเล็กนิดนึงนะครับชื่อของเขาก็คือ NWA 1959นะครับตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ก้อนนิดเดียว 3,000 กว่าบาทนี่คือเวลาที่บอกว่าซื้อขายอุกกาบาตกันเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแบบยกกันมาเป็นก้อนๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือสะเก็ดเล็กนิดเดียวซึ่งตาจ้ารู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคำเฉลยเนาะว่าทำไมเวลาดาวตกแล้วคำปรารถนาของคนในพื้นที่นั้นถึงได้เป็นจริงตาจ้าเคยฟังเรื่องเล่าอันหนึ่งอะค่ะพี่เติ้ลที่เขาพูดถึงว่ามีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่อุกกาบาตตกลงในชนบทแถวๆรัสเซียหรือว่ายูเครนเนี่ยแหละแล้วมันหายไปอันนี้ถามพีเตอร์ดีกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่แบบเราจะเห็นแบบลอยดาวตกลงมาแต่มันไม่มีหินแล้วมันหายไปโดยที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันต้องก้อนใหญ่ไงมันต้องก้อนใหญ่มากๆแล้วเราปกติคือถ้ามันตกลงมาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังไงคนก็ต้องเห็นอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีร่องรอยอยู่ที่พื้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยถามว่ามันดูยากไหมว่าอันไหนเป็นหินอุกกาบาตอันไหนไม่ใช่หินอุกกาบาตก็ต้องบอกว่ามันดูยากนะจริงๆคือมันต้องจับคือพี่เคยจับนะพี่เคยไปจับตัวอุกกาบาตที่เป็นแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่ว่ามันบ่งบอกได้ว่าอันเนี้ยมันเกิดจากนอกโลกแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแข็งมากมันแข็งแล้วมันแน่นมากมันแน่นถามว่าทำไมมันถึงได้แน่นเพราะว่ากระบวนการเกิดของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่วัตถุเนี่ยมันมารวมกันบีบอัดด้วยแรงโน้มถ่วงใช่แล้วมันก็เลยเกิดมันหนักมากหนึ่งคือมันหนักสองคือมันแน่นมากนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งโอเคเราก็อาจจะพอเดาออกได้ครับนี่แหละคือวิธีการดูแต่ถามว่ากรณีว่าโหตกลงมาแล้วแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ครับคงไม่มียากโดยเว้นว่าจะมีใครเก็บไปแล้วไปโผล่อีกทีบน eBay อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ใช่เลยค่ะพี่เติ้ลเหมือนกับข่าวนี้ที่มึงเคยอ่านก็เป็นเรื่องนั้นแหละก็คือเหมือนกับมันถูกชาวบ้านรอบๆเก็บไปแต่ว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าชาวบ้านก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนาะเขาไม่ได้ต้องการทำอะไรกับหินนั้นตอนหลังก็เลยถูกนักล่าอุกกาบาตหรือว่าพวกนักวิจัยต่างๆนี่แหละที่เขาซื้อคืนกลับไปแต่ว่าความปรารถนาของชาวบ้านก็เป็นจริงไงคะพี่เติ้ลเพราะว่าก็ได้เงินไงใช่เขาก็ได้เงินก้อนนั้นไปส่งลูกเรียนซ่อมหลังคาบ้านหรืออะไรพวกนี้ก็นับได้ว่าดาวตกของเราก็มีอิทธิฤทธิ์จริงๆเนาะใช่ครับทีนี้เนี่ยตัวหินแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็จะมีชื่อด้วยเนาะคือเขาต้องมีการตีทะเบียนว่าไอ้ตัวหินอันเนี้ยมันมาจากไหน ใครเป็นคนเจอแล้วเอาไปวิจัยอะไรต่อนะฮะซึ่งเขาจะมี naming convention ของเขาเนาะก็คือมาตรฐานในการตั้งชื่อนะครับซึ่งชื่อเนี่ยเขาก็จะบอกได้เลยว่าตัวสะเก็ดหินอุกกาบาตเนี่ยเขาเก็บได้ที่ไหนเวลาไหนนะครับพอเอากลับไปย้อนเสิร์ชดูเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจว่าไอ้ก้อนหินที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นก้อนหินจริงๆนะไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนไปเก็บเอาหินจากหน้าบ้านมาแล้วก็เอามาขายเราก็คือมีการทำทะเบียนกันแบบจริงจังเลยเนาะใช่ครับพี่ต้นคะแล้วมีคำถามอีกนิดนึงตรงที่ว่าอย่างทองหรือว่าเพชรอะค่ะเรารู้ว่ามันมีค่าแต่ว่านอกจากความหายากแล้วอะมันยังมีประโยชน์ในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือว่าในอุตสาหกรรมด้วยเราทีเนี้ยซาซ่าก็เลยสงสัยว่าเราหินดาวตกอะค่ะเราสามารถเอาไปแบบช่วยในวิทยาศาสตร์หรือว่าช่วยวงการอวกาศยังไงได้บ้างไหมต้องบอกว่าถ้าถามพี่เนี่ยพี่มองว่ามันคือประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะแค่บังเอิญว่ามันหายากมันก็เลยมีราคาแพงนึกออกปะเหมือนกับแบบพี่ไม่สามารถเอา Lamborghini ไปเปรียบเทียบกับแบบรถขุดเหมืองคันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าฟังก์ชันมันแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้ามีคนเอาให้เลือกระหว่าง Toyota Camry กับรถขุดเหมืองคันใหญ่ๆพี่ก็คงเลือกไอ้รถขุดเหมืองคันใหญ่ๆมากกว่าเพราะว่ามันมีราคาที่สูงกว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าพี่อยากจะอยากไปทำงานเป็นคนขุดเหมืองในหัวพี่ไม่ได้คิดตรงนั้นพี่คิดแค่ว่าไอ้รถขุดเหมืองอ่ะมันเอาไปขายแล้วมันได้มูลค่าสูงกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนาะถามว่าระหว่างเงินกับหินอุกกาบาตพี่ว่าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของแบบว่าการทำวิจัยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คงเลือกเงินแหละนะแต่แค่บังเอิญว่าพอมันหายากมันก็เลยมีมูลค่าสูงเราก็เลยมองว่าประโยชน์ของมันคือมูลค่าที่สูงแล้วผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นผลพลอยได้ซึ่งจริงพี่มองกลับกันอย่างนั้นเนาะอันนี้แล้วแต่คนจะมองแต่ทีเนี้ยตอบคำถามจ้าๆก็คือปกติแล้วอะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูหินดูอะไรพวกนี้มันบ่งบอกได้หลายอย่างนะอย่างเช่นตัวหินดวงจันทร์เนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ถึงขั้นว่าในอดีตเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยซ้ำโอ้หร
หรือว่าอย่างธุรกิจนึงที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้เลยเนี่ยก็คือจะมีบริษัทอวกาศสัญชาติไทยบริษัทนึงเนาะชื่อว่า SpaceX SpaceX เนี่ยเขาเอาหินที่เป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากโครงการอพอลโลเนี่ยมาใช้ในการวิจัยแล้วก็ผลิตเป็นหินดวงจันทร์เทียมขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตสมมติว่าเรามีการทำตัวล้อของรถยนต์โรเวอร์ที่จะไปวิ่งบนดวงจันทร์เนี่ยเราสามารถเอาหินจำลองเนี่ยมาใช้เพื่อศึกษาแทนได้นะโดยที่ไม่ต้องไปใช้ของจริงนะฮะซึ่งลองคิดกลับกันนะว่าถ้าไม่มีโครงการแบบอพอลโลแล้วเขาไปเอาหินก้อนใหญ่กลับมาให้เราอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะที่เราจะสามารถรู้องค์ประกอบของมันได้แต่ไอ้กรณีแบบเนี้ยกรณีว่ามันกระเด็นมาตกเองบนโลกเนี่ยมันก็เหมือนที่จ้าบอกแหละว่ามันคือความโชคดีอ่ะอันนี้คือมันคือดวงจริงๆว่าไปเจอนะเว้ยต้องลุ้นเนาะใช่แล้วคิดดูดิสมมุติว่าพี่ไปเจอหินจากดาวอังคารแล้วพี่เอาไปทำวิจัยเองพี่อาจจะเจอว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าอย่างนี้พี่อาจจะเอาไปทำเป็นมาซิมูแลนต์หรือว่าเป็นหินดาวอังคารจำลองก็ได้โดยที่พี่อาจจะทำแล้วรวยมากๆก็ได้เพราะว่าถ้าพี่เป็นนักวิจัยอะไรเงี้ยพี่ต้องอาจจะต้องไปซื้อมานะหรืออาจจะต้องไปต่อคิวรอมาแล้วซึ่งมันมีคอสในการเสียโอกาสตรงนี้อยู่แต่ถ้าอยู่ดีๆพี่ไปเจอเลยเนี่ยพี่แบบเอ้ยเอามาทำวิจัยดีกว่าก็รวยเพราะว่าต้นทุนของเรามันก็มีแค่การทำวิจัยไงเออพี่เติ้ลแต่จะต้องว่าขอย้อนกลับไปที่หินดวงจันทร์เทียมของ SpaceX เนาะจะต้องรู้สึกว่าพอเป็นเงี้ยมันเห็นภาพขึ้นนะว่าถ้าสมมุติว่าแบบเออเราสามารถเอาดวงจันทร์ที่เราเห็นจริงๆมาทำเป็นดวงจันทร์เทียมมันน่าจะลดคอสในการแบบบริหารจัดการหรือว่าเพิ่มโอกาสในการที่เราจะมีพื้นที่ในการทดลองอะไรก็ตามอยู่กับพื้นของดวงจันทร์ได้มากขึ้นถูกไหมใช่ตรงนี้มันจะถือว่ามันเข้ากับ Space Democratize ที่เราพูดกันไปตอน EP ที่แล้วไหมใช่เพราะว่า Space Democratization มันคือการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอะไรบางอย่างได้จริงๆการที่ดาวมันตกลงมายังโลกเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องบินขึ้นไปหาหรือส่งยานอวกาศขึ้นไปอาจจะเป็นการ democratization โดยธรรมชาติก็ได้นะ ว่าคุณแบบอยู่หลังบ้านอยู่ดีๆก็มีอุกกาบาตมาตกใส่แล้วคุณก็ไปขายให้หน่วยงานวิจัยหรือว่าคุณเป็นนักวิจัยเองอย่างเงี้ยเออมันก็น่าสนุกอย่างนึงเออแต่พอพูดอย่างนี้แล้วมันรู้สึกแบบจะต้องรู้สึกเลยอะว่าทั้งแค่หินดวงจันทร์ก้อนเดียวอะแล้วการที่เราสามารถเอามาวิจัยหรืออะไรมาต่อยอดอะมันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วเป็นมูลค่าในอนาคตที่มหาศาลมากๆครับคือเขาเรียกว่ายังไงดีอะเรียกว่ามันก็มีคนที่อยากจะแบบเบทหรือว่าเล่นพนันว่าโอเคถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มีคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ตกลงมาบนโลกอ่ะเราก็ต้องไปหามันสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยนำมาซึ่งภารกิจสำรวจอวกาศรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆเขาเรียกว่า sample return นะ sample ก็คือตัวอย่าง return ก็คือการเอามันกลับมานะครับการทำ sample return เนี่ยเขาก็ทำกันตั้งแต่ในหลักของดาวนะฮะสมมติว่าดวงจันทร์พี่ส่งยานไปดวงจันทร์พี่จะเอาตัวอย่างกลับมาบนโลกเพื่อเอามาทำวิจัยต่อหรือเอามาขายต่อก็ได้หรือในอนาคตเราไปดาวอังคารนะอาจจะเก็บตัวอย่างหินดาวอังคารมาซึ่งตอนนี้เหมือนที่เล่าไปว่ามันก็มีความพยายามในการทำมันอยู่แต่ว่าตัวยานเนี่ยที่จะไปเอามันกลับมาเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จแต่ไอ้ตัวยานที่ไปขุดเอาดินตัวอย่างเนี่ยก็ใส่บรรจุลงในหลอดทดลองเนี่ยแล้วก็วางกองเอาไว้เนี่ยมันทำไปแล้วมันทำเสร็จแล้ว เหลือแค่ไอ้ยานที่จะเอามันกลับคืนมาเนี่ยเขายังสร้างอยู่ไม่เสร็จ นะครับ ก็อันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปหรือไปไกลกว่านั้นนะฮะมันก็จะมีภารกิจอย่างเช่นภารกิจฮายาบุสะของญี่ปุ่นนะฮะฮายาบุสะ1ฮายาบุสะ2เนี่ยญี่ปุ่นเขาออกแบบมาเพื่อไปเก็บตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยด้วยการเอาตัวที่จิ้มนะฮะเป็นตัวเจาะจิ้มเข้าไปเจาะแล้วก็ดึงเอาตัวอย่างออกมาแล้วก็ใส่ลงในหลอดทดลองแล้วก็ส่งมันกลับมาบนโลกซึ่งตอนนี้ตัวอย่างเนี่ยก็เดินทางมาถึงโลกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเปิดรับโปรโพสเซลอยู่อันนี้บอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครอยากทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหินอุกกาบาตเนี่ยสามารถไปส่งโปรโพสเซลไปให้ทาง JAXA หรือว่าหน่วยงานอวกาศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งตัวอย่างมาให้ได้โหเจ๋งแต่โปรโพสเซลคุณต้องเจ๋งนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีมูลค่าสูงมากแต่มันมีคนเชื่ออย่างนี้จริงๆอ่ะมันไม่งั้นมันคงไม่เกิดภารกิจแนว sample return ขึ้นมาคืออย่างที่พี่บอกไปว่ามันมีทั้งคนที่บอกว่าก็รอมันตกกลับลงมาละกันแล้วก็ค่อยเอาไปวิจัยกับโอเคถ้ามันไม่ตกกลับลงมาไปเองก็ได้ ไปเองก็ได้ก็คือจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็มันก็จะมีราคาที่ต้องจ่ายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนก็จะเยอะขึ้นด้วยเนาะใช่ครับ
อย่างคือเราเลือกไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าเรารอให้มันตกกลับลงมาเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากไหนที่มาอย่างไรแต่สมมติว่าเราส่งยานอวกาศขึ้นไปเก็บตัวอย่างเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าเออมันมาจากช่วงเวลานี้นะตอนนี้นะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะไปดาวดวงไหนมันมีนัยยะสำคัญยังไงมันสามารถเลือกตรงนี้ได้พี่เติ้ลคะงั้นขอย้อนกลับไปอาชีพที่เราเกริ่นกันมาตอนต้น EP นิดนึงก็คือนักล่าอุกกาบาตคืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะว่าจริงๆแล้วความต้องการมันก็ยังมีแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทีเนี้ยแล้วในปัจจุบันมันยังมีอาชีพนี้อยู่ไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่อดีตไปแล้วยังมีครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะตอบยังไงดีอะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงและมันไม่คุ้มมากพอที่จะเป็นอาชีพแบบฉันจะเป็นนักล่าอุกกาบาตคือโอกาสมันน้อยมากนะจริงต่อให้บอกว่าขายได้ราคาสูงเนี่ยคุณเอาเวลาไปทำอาชีพอื่นคุณน่าจะได้เงินเยอะกว่าเนาะดังนั้นมันก็เลยเป็นแบบว่าพี่ว่าจะเรียกเป็นงานไม่ได้เรียกว่าเป็นงานอดิเรกดีกว่าในการเดินทางไปยังที่ต่างๆที่มีรายงานว่าเกิดการระเบิดเหนือน่านฟ้าแล้วก็ไปร่อนเอาดินร่อนเอาหินแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันมีเศษอุกกาบาตไหมซึ่งมันก็จะมีความคาบเกี่ยวกับการทำงานวิทยาศาสตร์หรือว่าการเป็นนักสำรวจเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบโอ้โหเดินทางไปรอบโลกก็ไปตามละอุกกาบาตอันนั้นก็ต้องรวย ก็ต้องมีเงินอยู่ดีแล้วถามว่าเงินคุณลงไปมันคุ้มหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะแต่ว่าก็มีทีมทำอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกมันจะกึ่งๆระหว่างการเป็นนักธรณีวิทยากับนักดาราศาสตร์ละกันเพราะว่ามันต้องมีการสำรวจมันต้องมีการใช้ความรู้ด้านดินด้านหินอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าเท่มากเลยค่ะแบบสมมติมีคนถามว่าคุณทำอาชีพอะไรเนี่ยอ๋อผมเป็นนักล่าอุกกาบาตครับเออแต่ก็เป็นงานอดิเรกนะอาจจะแบบว่าเป็นงานหลักไม่ได้งานหลักอาจจะยังต้องเป็นไม่รู้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออะไรโอเคจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าดาวตกตอนที่ใกล้ๆตัวที่แบบจะได้เชื่อเลยว่าหลายๆคนก็เคยอธิษฐานกับเขาตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาก็สามารถทำให้ความปรารถนาของหลายคนเป็นจริงได้ก็คือเหล่าอุกกาบาตที่ตกลงมาบนโลกซึ่งรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเหมือนที่เมื่อกี้พี่เติ้ลพูดเรื่องหนึ่งว่าโอเคเราจะรอโชคดีให้อุกกาบาตตกลงมาบนโลกของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเหมือนที่ไปขั้วโลกตายอยู่ดีก็สามารถหยิบมันขึ้นมาได้ครับหรือเราเลือกที่จะโอเคความรวยใช้เงินแก้ปัญหาเออใช้เงินแก้ปัญหาใช้โชคเลยก็คือคลิกใน eBay หรือว่าลองทำงานวิจัยแล้วออกไปเก็บตัวอย่างกับมันขึ้นมาจริงๆผ่านพวกโครงการ sample return หรือว่าโครงการสำรวจอวกาศต่างๆที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันเนาะซึ่งตอนนี้โอกาสก็เป็นของคุณผู้ฟังแล้วแหละที่เรายังสามารถยื่น proposal กับโครงการที่เขาอนุญาตให้เราสามารถขอตัวอย่างของอุกกาบาตของเขามาทำงานวิจัยที่เราสนใจกันเองได้ครับเดี๋ยวโครงการ Artemis ในปี2025เนี่ยพอคนไปลงดวงจันทร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีของพวกนี้มาขายแล้วก็ถ้าใครอยากทำวิจัยก็ไปรอต่อคิว เขียน proposal แล้วก็ถ้าใครมีเงินก็ซื้อนะครับใช้เงินแก้ปัญหาเป็นตอนที่ฟังดูทุนนิยมนะตอนนี้แต่ว่าก็มันก็ชัดเจนอะว่าคุณจะรอโชคก็ได้คุณจะรอให้มันตกใส่บ้านคุณก่อนค่อยเอาไปวิจัยหรือคุณจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ได้ใช่ค่ะก็คือจะเป็นนักล่าอุกกาบาตหรือจะกดซื้อใน eBay ตอนนี้เลยก็ได้เนาะใช่เพื่อคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงก็วันนี้ Star Stuff ของเราต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุนเนินครับจ้าจ้ากรมาดาพิริยะเกียรติสกุลค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะStarStuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH